วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูช่อม่วงไส้กุ้งวิธีทำช่อม่วงไส้กุ้งใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมหัวใหญ่สับผัดจนหอมสุกใสใส่เนื้อกุ้งสับผัดให้เข้ากันพอกุ้งสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนแป้งสุกแล้วปิดไฟพักไว้จากนั้นผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าหยิ่มม่อมและแป้งข้าวเหนียวเข้าด้วยกันเติมน้ำดอกอัญชันและสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดคนให้เข้ากันดีเทส่วนผสมลงในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนแป้งสุกร่อนจากกระทะแล้วปิดไฟแบ่งแป้งก้อนละ15กรัมปั้นเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกเป็นแผ่นใส่ไส้กุ้งที่ผัดไว้หุ้มแป้งให้มิดใช้แหนบแต่งให้เป็นรูปกลีบดอกไม้เรียงช่อม่วงลงในรังถึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งประมาณ10นาทีหรือจนสุกปิดไฟแล้วทาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงบนช่อม่วงให้ทั่วจัดช่อม่วงไส้กุ้งลงจานเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ